ผิดหวังเนี่ยคือหนูจะพูดตลอดอะหนูไม่อยากให้แบบเห็นหนูแบบผิดหวังคือหนูอาจจะแบบเป็นคนที่อาจจะด้อยที่สุดในนี้อาจจะแบบขี้เกียจที่สุดในนี้แต่แบบคือถ้าแบบกินเยอะที่สุดในหนูนี้อาจจะแบบได้อีกอะหนูคิดว่าหนูได้อีกอะคือถ้าหนูได้อยู่ต่อคือหนูก็จะทําให้ได้อีกอะได้อีกอะหถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ต่อก็ทําได้นะต้องทําได้ค่ะหนูก็ทําได้อีกถ้าหนูต้องออกไปทํางานยังไงก็ต้องอยู่ทํางานด้วยกันถ้าขี้เกียจงานเราก็ไม่ไปไหนลูกขอหนูว่าหนูต้องทําไม่ดีค่ะหนูไม่อยากเป็นหนูก็ต้องหนูบอกกับหนูบอกในใจหนูหนูไม่หนูเออหนูไม่ดีไอ้เกฟไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่คือหนูไม่เกฟไม่อยากเห็นว่าเอฟเจ็บเป็นรุ่นที่แย่ที่สุดคือหนูแบบตอนที่ครูบอกแบบเกฟโอ้ยอะไรเนี่ยแบบเราต้องแบบพยายามคือหนูไม่อยากให้เป็นเอฟที่ด้อยก็ต้องพยายามให้มากไม่ใช่แค่คิดหรือแค่พูดต้องทำทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนาะโอเคก็การใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆโอเคไหมโอเคค่ะตอนนี้เราก็เป็นนางร้ายคนนึงอะนางร้ายอะไรอะทำหน้าทำตานะไอ้ที่มันเป็นนางเอกไม่ได้หรอกเป็นนางร้ายได้อย่างเดียวบ้านเนี้ยมีแต่นางร้ายมีนก็ต้องเล่นเป็นนางร้ายพระแพรก็ต้องเล่นเป็นนางร้ายหน้าตาแต่ละคนไม่มีนางเอกต่อเอาพูดจริงๆค่ะในบ้านคือมันทุกคนมันอย่างหนูว่าประเด็นของนัตตี้อีกอะคือนัตตี้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบยังเด็กแล้วแบบคือความคิดมีแค่5คนที่คิดเหมือนกันนะคะในบรรดาผู้หญิงอะค่ะแล้วคือเอามารวมๆกันทั้งฝ่ายชายมันก็คิดเหมือนกันมันก็เลยแบบตีเข้าไปในนัตตี้อะคือทั้งที่จริงแล้วแบบคือเข้าใจนัตตี้แบบคือทุกคนก็แบบหวังดีคือแบบบางทีอะไรที่มันแบบมากไปหนูไม่หนูจะเก็บไว้ทำไมคือหนูรู้สึกไงหนูก็แบบพูดไปอ่ะแต่คือไม่ได้ลุมอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ลุมค่ะแต่แค่แบบมันคิดเหมือนกันอ่ะหนูไม่ได้แบบพี่มีนอย่าไปยุ่งกับนัตตี้นะมาอยู่กับหนูอะไรเงี้ยไม่ใช่หนูแบบอยู่ได้คือหนูคุยได้คุยคือมันเป็นเพื่อนกันมันเหมือนพี่น้องกันหนูเกลียดใครไม่ได้หรอกจริงๆอยู่ในบ้านหลังนี้หนูก็รักทุกคนเฮ้ยจริงๆหนูเป็นคนแคร์ทุกคนจริงๆนะอ่ะสุดท้ายถ้ามุดพ่อแม่นั่งอยู่ข้างหลังไอ้ไม่พ่อแม่ใครก็ได้อาม่าอาม่าอยากจะบอกอะไรกับอาม่าบอกว่าบอกทุกวันเนี่ยบอกไปแล้วในห้องสารภาพก็บอกว่ารักค่ะรักมากบอกว่ารักแล้วก็อย่าลืมโบสถ์ให้เก๊เพราะว่าวีคหน้ามันวีคแม่ใช่ไหมเผื่อแบบเก็บร้องให้อาม่าแล้วเพลงนี้แบบจะร้องให้มากแล้วร้องให้กงด้วยหัวสักกี่บาทดีอาม่าเท่าที่แบบอาม่าจะสามารถทุบกระปุกเลยป่ะทุบกระปุกเท่าที่อาม่าจะบวชให้เก็บได้แล้วกันค่ะแบบแค่นี้แหละค่ะที่ต้องการแบบแล้วจะบอกเขาไหมว่าเราจะดีขึ้นจะดีขึ้นค่ะอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้ครูก็สั่งสอนดีค่ะสัญญาลูกสัญญาค่ะสัญญาอันนี้เรื่องจริงซีเรียสสัญญาต้องทำด้วยนะคะแล้วหนูเป็นคนคิดมากอย่างเงี้ยหนูมานั่งคุยกับครูปุ้มครูรักเงี้ยหนูออกไปเพื่อนเขาจะแบบยังรักหนูเหมือนเดิมหนูจะคิดครูกลับก่อนแล้วกันอ่ะพูดกับคนที่เชียร์เราให้การสนับสนุนเราโอ้ยทำป้ายไฟไปใส่เสื้ออะไรที่คอนเสิร์ตหรือญาติกันเลยหรือคนที่อยู่ที่บ้านดูทางเชียร์เราชอบเราทางทีวีแล้วก็หยิบมือถือมาเสียตังค์กดโหวตให้อยากจะพูดอะไรถึงยังไม่เห็นหนูพยายามมากถ้าหนูได้อยู่ต่อไอ้นี่มันออกตัวตลอดอยู่มีกันตลอดอ่ะมันก็จะต้องมีสักวันหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นหนูแบบเงี้ยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่มันครึ่งทางแล้วนะอ่ะคุยต่อจบค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่โหวตให้หนูก็แบบหนูจะตั้งใจหนูจะแบบหนูจะทําให้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครูก็หวังว่าเราก็คุยกันหลายรอบแล้วแหละค่ะเนาะก็อยากให้จริงๆครูทุกคนกรรมการทุกคนก็เห็นข้อดีที่หนูมีในตัวแหละพอหนูเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้แล้วครูใหญ่หรือครูทุกๆคลาสอ่ะเขาก็ต้องอยากเห็นหนูเรียนรู้และพัฒนาแต่นี้ถ้าเกิดมันยังไม่เต็มที่เหมือนว่าเราแล้วหนูเป็นจริงๆหนูก็เป็นคนที่มีอะไรมีเรื่องราวมีอะไรหลายอย่างไม่มีมุมมองที่ไม่ได้
็นเด็กไปซะอย่างเดียวก็มีเนาะพี่นะคือหนูมีศักยภาพบางอย่างเพียงแต่ว่าหนูไม่หยิบมาใช้ในงานในทางที่ถูกต้องมีจินตนาการที่ดีมีเรื่องของ acting ที่ดีมีความสนุกที่จะเล่นแต่ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาลองตั้งใจดูให้มันดีๆว่าเวลาไหนมันควรเวลาไหนมันไม่ควรนะแล้วมันจะดูดีขึ้นเลยนะในสิ่งที่มีอยู่วางให้ถูกที่มันจะกลายเป็นมีคุณค่าวางผิดที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นเกะกะรกทำให้คนเดินสะดุดอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจค่ะๆเป็นเนี่ย นะครูก็พร้อมที่จะให้เป็นกำลังใจหนูตลอดนะคะทำให้ดีลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาลูกหนูก็จะพูดอยู่ในห้องไม่ต้องคิดว่าครูจะไม่รักนะกลัวครูไม่รักถ้าหนูขี้เกียจครูไม่รักถ้าหนูทำผิดกฎคอยกันแนะกันแหนนู่นนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยครูไม่รักมันแบบโอ้ยพูดยากอะถ้ามันไม่หนูผิดอารมณ์วัยรุ่นว่างั้นโอ้ยหนูไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พูดเรื่องอะไรเจาะจงพูดรวมๆว่าแบบตั้งใจค่ะลูกแล้วมันอีกไม่นานหรอกอีกครึ่งเดียวเองทีเนี้ยเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้ทำอะไรมากมายแล้วคนได้รับรู้ได้เห็นเนี่ยคือช่วงนี้ใช่ป่ะเพราะนั้นพอจบบ้านไปแล้วเนี่ยต่อให้ทำดียังไงใครก็ไม่เห็นแล้วแล้วอยู่ตรงเนี้ยทำไม่ดีอะไรนิดเดียวคนก็เห็นไงเพราะนั้นมันเป็นช่วงที่เราจะได้โชว์ก็อยากจะให้หนูว่าโชว์ในแง่มุมในส่วนที่ดีๆให้คนเขาดูท่านอาจารย์พระมหาสมปองท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราเสแสร้งแกล้งทำดีมันก็ยังมีผลดียังดีกว่าตั้งใจจริงใจในการทำชั่วใช่ป่ะไม่ได้สอนให้เฟกแต่ว่าสอนให้ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราคิดว่าเราขอขยันขอมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตัวดีเท่าที่คนเห็นก็ยังดีออกไปอยากทำอะไรอยากคิดอะไรอยากพูดอะไรถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เป็นสิทธิ์ของหนูใช่ไหมแต่ในเวลาอยู่ในช่วงนี้มันยังเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่มันก็จะส่งผลถึงการทำงานของเราต่อไปด้วยเพราะว่าคนที่เขาจะทำงานกับเราเขาก็ดูเราอยู่เหมือนกันว่าคนไหนน่าจะทำออกไปแล้วจะทำอะไรให้อะไรไงแต่ถ้าเราแบบว่าขี้เกียจไม่นู่นนี่เขาก็ไม่มีใครอยากทำงานขี้เกียจหนูใช่ไม่เห็นความมุ่งมั่นว่าเขาชอบแนวไหนเขาอยากร้องเพลงแนวอะไรเงี้ยนะค่ะสู้ๆพรุ่งนี้ทำให้ดีพรุ่งนี้ทำให้เต็มที่พรุ่งนี้เป็นงานยากต้องตั้งใจสมาธิดีๆซ้อมไม่ถึงแล้วก็แม่นๆนั้นเรียกนิวมาเหรอค่ะปานุกเรียกนิวมาจ้ะซ้อมเต็มที่ลูกเต็มที่ลูก